back, ladies and gentlemen. We're gonna head straight into fight number three for that 62 kilograms this evening between China and Thailand. Introducing our first fighter from the blue corner, 18 years of age, with 41 fights, 28 wins, and one draw under his belt, from Shenzhen, China. Give it up for Liu Maotong. อายุ22ปีนะครับวันนี้มาพร้อมอาวุธที่ครบเครื่องแล้วชกมาแล้ว62ไฟชนะ42เสมอ2จะพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้พากินอลงู from Thailand 22 years of age from Sutu Thailand 62 fights this is Parkin Alanu.คู่นี้ครับคุณอัศดาวุฒิพิลาวานคู่ที่3วันนี้นะครับพิกัดน้ำหนัก62กิโลกรัมครับนักมวยมุมแดงพาคินตอลงูจากจังหวัดสตูลพบกับมุมน้ำเงินครับจากสาธารณรัฐประชาชนจีนหลิวเหมาตงครับตามข้อมูลที่คุณมารุธให้มาในคู่นี้เคยเสมอกันมานะครับพาคินตอลงูนายณัฐพลนักรำนะครับชื่อจริงของเขาจ๋ายาก็คือกระบือดื้อยาครับประเภทดูดันครับ7มกราคม2139ครับวัยเพียง22ปีครับ168ซม. 62ครั้งชนะ42แพ้18เสมอ2ครับพี่น้องชาวสตูลต้องเชียร์นะครับต้องขอบคุณบังลีซานะครับยูซุปคนละงูครับที่ให้การสนับสนุนพากินแล้วค่ายมวยตอละงูดาบสงทางหลวงด้วยลุ้นอยู่หน้าจอช่อง8ขณะนี้ครับส่วนมุมน้ำเงินนะครับสาธารณรัฐประชาชนจีนส่งเข้าประกวดอีกครั้งหนึ่งครับหลิวเหมาตงนะครับอายุแค่18ปีนะครับสูง173ซมต่อยมา41ครั้งชนะ28แพ้12แล้วก็เสมอ1ครั้งนะครับปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ภูเก็ตทัพทีมครับพาคินตอละงูก็อยู่ในทีมงานเดียวกับป๋าลอฮาเล่ครับท่านนายกสมชาติเดชดอนด้วยนะครับนี่พาไปต่อยนู่นครับ3ชายแดนจังหวัดภาคใต้มาแล้วครับคุณมารุตเป็นมวยที่เปิดเกมสนุกอีกคนนึงครับพากินตอละงูแล้วก็เคยมาหายใจอยู่ที่นี่แล้วครับ3ยกนี้ก้องเข้าอกเข้าใจแล้วนะครับว่าต่อยแบบไหนครับโดยเฉพาะคู่ที่ผ่านมาแม่สะใจพระเดชพระคุณเจ้าครับเพลงศอกของเจ้าพญาเพชรปตอครับถ้าไม่ได้ศอกลูกนั้นจะเกิดอะไรขึ้นยังไม่รู้เลยนะครับแม่ก็ถือว่าน้ำลายเหนียวเหมือนกันนะครับเจ้าพญาเพชรปตอครับครับเอาละครับมาดูคู่นี้กันครับ62กิโลกรัมครับพาคินกับหลิวเหมาตงครับเคยเสมอกันมาแล้ววันนี้ล้างตากันครับครับเรียนย้ำแฟนๆว่าที่นี่เป็นกีฬาล้วนๆนะครับบรรยากาศในเวทีมวยชั่วคราวแห่งนี้ไม่มีการเล่นการพนันเลยนะครับนโยบายของผู้บริหารช่อง8นโยบายของผู้ทำการถ่ายทอดสดไม่ให้เล่นการพนันครับซ้ายมือครับทีมงานของตอละงูครับขึ้นไปถอดมงคลให้กับทางด้านของพาคินส่วนมุมน้ำเงินนะครับก็เป็นทีมงานของภูเก็ตท็อปทีมนะครับครับนี่ก็ถือว่าอีกเป็นอีกค่ายหนึ่งนะครับที่นักมวยแกร่งเพียบจริงๆเป็นนักชกสายเลือดมุสลิมครับพาคินทีมงานดาบสงทางหลวงทีมงานบังลีซายูซุปครับให้กำลังใจครับถือว่าเป็นเยาวชนตัวอย่างเป็นหนังตัวอย่างที่ดีครับเลือกกีฬามวยไว้ตะลุยกับวัจจักชีวิตอ้าวครับทักทายก่อนเลยครับยีนเตะไปครับเตะยังไงก็กระเด้งกลับครับดูร่างกายดูซิกแพคครับวันนี้มาสรีระคุณมารุตครับครับแผ่นหลังเหมือนงูเห่ากลางแม่เบี้ยเลยครับแผ่แม่เบี้ยครับไม่มีไขมันส่วนเกินเลยครับนักมวยจากจีนคราวที่แล้วนะครับ3ยกเสมอกันมาครับนี่ก็ถือว่าต่อกันยกที่4ครับเอาละครับอนาคตถ้ามีการชิงแชมป์ป้องกันแชมป์ก็ต้องต่อยก4ครับเพื่อหาชัยชนะหรือจะเป็นมวยรอบก็ได้นะครับไม่แน่ครับบนเวทีอัศดาวุฒิพิลาวันจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยพูดง่ายๆกินกายสัมผัสกันมาแล้วครับเอ้ยมาอีกแล้วครับแหมวันนี้3คู่นี้ถ้ายาก5แปลกมีครบนะครับครับ
สุดๆไปเลยครับช่อง8กับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์ลูกศิษย์ของบัวขาวก็เคยมาชกแล้วครับที่นี่เดี๋ยวจะทยอยมาเรื่อยๆครับผลซุปตามาครับใครที่มีนักมวยต่างชาติเก่งๆนักมวยไทยเก่งๆอยากชก3ยกครับประสานน้องเดียเกียรติเพชรครับประสานตีสุวรรณได้เลยอ้าวครับมาแล้วครับไม่มีกลัวนะครับเสมอกันมาไม่สนแล้วแม่อันตรายครับทั้งหมัดทั้งศอกครับหลิวเหมาตงนักมวยไทยนะครับอย่างที่บอกครับถ้าเครื่องร้อนช้านี่มีสิทธิ์โดนควบนำไปก่อนครับเอาละครับต่อยหมัดได้หมัดนึงครับพาคินนั่นแหละครับอย่าเผลอเอายังไงครับแตกเลยครับโอ้ยหางคิ้วซ้ายครับเยอะพอสมควรครับคุณหมอคณิตขึ้นไปโอ้ยเห็นแล้วเสียวไส้หมอว่าไงเอาอีกจักหน่อยครับเอาอีกหน่อยครับหมอไม่ได้แตกด้วยขออีกหน่อยครับหมอซาดิสครับที่นี่แหมเดี๋ยวต้องดูนะครับหมัดหรือศอกครับแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้พาคินชี้ไปที่ศอกครับโอ้โหรีไวควักสตังค์ได้จ่ายแล้วล่ะครับแบบนี้เลือดไหลแหมะเลยครับแต่ดูหัวใจของนักมวยจีนจากแผ่นดินใหญ่ครับไม่มีกลัวครับเจ้าหลิวแต่ตอนนี้ก็จ้องที่แผลอย่างเดียวเลยครับพาคินวางแข้งขวาครับแล้วก็ต่อยหมัดขวาโอ้โหทีเดียวครับถ้าผ่านยกนี้ไปได้เดี๋ยวได้ดูบริการภาพช้าครับศอกหรือหมัดครับนี่ครับวันนี้พระบูทั้งนั้นครับที่นี่โอ้โหดูครับฝรั่งนี่เบือนหน้าหนีเลยครับเกิดอะไรขึ้นไม่ได้เขียนบทแบบมวยปรับนะครับนี่ของจริงนะครับเอาครับซัดกันจริงๆครับว่ากันด้วยนะว่าอาวุธครับหมัดเท้าเข่าศอกใช้ได้ครบเพียงย่นย่อให้เหลือ3ยกเท่านั้นครับเลือดบนผืนผ้าใบแห่งนี้มาแล้วครับสัปดาห์หน้าต้องมีงานทำแล้วครับต้องไปซักผืนผ้าใบใหม่แล้วต่อยลำตัวครับโอ้โหพาคินครับต่อยเสียงดังฟังชัดเลยโอ้ยอย่าพึ่งด่วนสรุปครับอย่าพึ่งด่วนสรุปไอเห็นนั่นใช่หรือเปล่าหลิวสภาพหัวใจร่างกายยังดีอยู่ครับโอ้ยแลกกันเลยครับเหมือนพกมีดคนละด้ามครับฟันกันคนละทีนี่ครับภาพเข้ามุมครับได้เรื่องไปแล้วนะครับสำหรับคู่นี้ครับฟันทางด้านของหลิวเหมาตงครับแตกเป็นแผลยาวเลยครับไปชมภาพช้าครับโดนตอนไหนครับแหมสามแยกเมืองจีนแหกโค้งไปแล้วครับนี่ครับฟันดอกเดียวครับโป๊กเดียวครับเข้าหางคิ้วพอดีครับแล้วดูครับเลือดไหลแหมะแหมะแหมะลงมาเลยครับติดคมศอกมาเลยครับนี่ครับนี่ครับศาสตราอาวุธมวยไทยครับระยะประชิดศอกสั้นๆนี่ครับเป็นตัวช่วยเลยครับแม่แต่ว่าจีนรายนี้หลิวนี่ร่างกายหัวจิตหัวใจนี่เฉยๆครับไม่สะทกสะท้านครับยังพร้อมที่จะทำหน้าที่กันต่อไปนี่ซ้ำอีกดอกนึงครับนี่เป็นศอกที่2แล้วนะครับแม่แต่ว่าดอกแรกนี่ทีเดียวรู้เรื่องเลยครับนี่ครับดอก2ครับโอ้รีไวต้องควักสตางค์มอบให้แล้วครับจะกี่เข็มเดียวว่ากันครับนี่ครับนักชาวต่างชาติครับกำลังพูดถึงภาพช้าเมื่อสักครู่ครับคุยถึงศาสตรามวยไทยครับโดยเฉพาะเพลงศอกเตือนนิดนึงครับยางกันฟันสวมหรือเปล่าโอ้คัดเลือดดีนะครับเพราะว่าเป็นพี่เลี้ยงคนไทยจากทีมของภูเก็ตท็อปทีมครับคัดเลือดอยู่แล้วนะครับนาทีนี้ลุยต่อครับยก2บริเวณคิ้วซ้ายนะครับแตกเป็นทางยาวเลยครับหลิวเหมาตงครับเอาละครับตอนนี้เดินลุยนะครับหลิวเหมาตงแต่ต้องระวังแผลแตกของตัวเองด้วยครับมีสิทธิ์ซ้ำตลอดโดนซ้ำตลอดเวลาครับแฟนๆที่นั่งขอบริงไซนี่เลือดเปลือกไปหมดแล้วครับแหมมือหมุนหมัดกลับหลังเลยครับหลิวเหมาตงสีหน้าแววตานี่ไม่กระพริบเลยครับหลิวเหมาตงนั่นครับหมุนตัวฟาดต้องระวังครับนักมวยไทยบล็อกให้ดีครับกาแตกหมวกกันน็อกหล่นเมื่อไหร่นี่เดี๋ยวเป็นเรื่องครับพยายามจะฟันศอกคืนเหมือนกันนะครับหลิวเหมาตงแต่ต่อไปนี้ต้องระวังครับระวังคิ้วแหกอีกข้างนึงครับต้องชมนะครับนักสู้จากอินแผ่นดินใหญ่ร่างกายของเขานี่แข็งแกร่งยังกระหินจริงๆครับทักษะอาจจะเพิ่มเติมอีกหน่อยครับเติมเรื่องเก็บอาวุธน่าสนใจครับโอ้ยฟาดด้วยกำปั้นครับแม่เสียงดังตึ๊บเลยครับโดนบริเวณหน้าอกนะครับเมื่อสักครู่เดินเข้าสาดแข้งครับพาคินต่อยลำตัวคืนบ้างแม่ทำอะไรไม่ถูกนะครับหลิวเหมาตงตอนนี้ก็ต้องระวังศอกของพาคินด้วยนะครับเป็นนักมวยที่ใช้ศอกได้คมมากๆครับ
แล้วไม่ตกอกตกใจครับนิ่งๆครับคอยบวกคอยสวนโอ้ยต้องระวังครับต้องระวังครับเอาละครับมีทีแบบใช้ฝ่าเท้าตบหน้านะครับนั่นครับโดนหมัดโดนกับปั้นสวนคืนเหมือนกันพยายามจะหลอกครับทางด้านภาคินชี้ให้พวงครับบาดแผลจิ้มอีกทีนึงแหมตอนนี้พยายามซ้ำที่บาดแผลเดิมนะครับภาคินตอลงูแต่คอยเดินย่าสามคุ้มเข้าไปตาที่จ้องเขม็งเลยครับวางแข้งสวยลูกนี้อาจจะมีอาการพะวงเรื่องบาดแผลนิดหน่อยครับอ่าครับแต่ว่ากำปั้นยังใช้ได้อยู่ครับหลิวกลางก็อาจจะครับมาแล้วครับแบ็คคิกหมุนตัวอีกแล้วท่ายากเยอะจริงครับเอาละครับจิ้มลำตัวบ้างครับพาคินโอ้เตะไปก็สัดกระเด้งกลับแล้วครับแข้งของพาคินแม่พลังโสมเหลือกินจริงๆครับร่างกายยังก็หินยังก็เหล็กครับเตะไปแข้งสะเทือนกลับสถานกลับเลยครับหลังๆนี่อาวุธเริ่มจะไม่เข้าแล้วครับทางด้านของลิวเมาตงครับเลือดไหลอีกแล้วกระโดดจะแหมจะกระโดดเข่าลอยครับมีแผลแตกนี่บางทีนี่แผนการที่วางไว้นี่โอ้โหต้องเปลี่ยนไปหมดครับทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันโดนแข้งขวาอีกมวยไทยนี่ตัดสินใจแล้วต้องให้เฉียบขาดครับไปละลังไม่ได้ครับครับผ่านไปอีกหนึ่งยกเดี๋ยวกลับมาครับเดี๋ยวกลับมากลับมาที่เวทีมวยโชคคราวมวยไทยสตรีทถนนพระอาทิตย์ครับนี่ครับชมหน้าของภาคินตอลงูแล้วก็แผลแตกของหลิวเหมาตงจากจีนนะครับโอ้โหหางคิวแม่ดูจังหวะหมุนตัวนะครับวาดด้วยกำปั้นไม่เข้าครับดอกนี้แต่ว่าดอกนี้ครับเต็มหน้าอกเลยครับนี่ถ้าเข้าลิ้นปีไม่ได้เก่งกล้ามเนื้อนี่เผลอๆจุกได้นะครับโอ้โหจังหวะสาดแข้งของภาคินตอลงูเตะเต็มๆแข้งเลยครับแต่ว่าเตะไปก็สวนกลับมาเหมือนกันครับทางด้านของหลิวหมุนตัวครับแม่รู้แล้วครับหมุนหลายๆรอบเป็นซุปเปอร์สโลครับเตะเฉียวหน้าเหมือนกันครับพากินลูกยกลูกกระแทกหมัดครับดูครับพยายามจะงัดด้วยศอกดูทีหน้าชาวต่างชาติครับคุณมารุตครับตั้งอกตั้งใจดูเลยครับได้ดูอาวุธขนาดแท้ครับกับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์เอาละครับไปชมกันครับยกสุดท้ายครับใครจะคว้าชัยในไฟนี้ครับหลังจากที่เสมอกันมาคราวที่แล้วครับพาคินกับหลิวเหมาตงเอาละครับเริ่มจะแรงขึ้นมานะครับหลิวเหมาตงมีหมัดเหมือนกันอุ้ยอย่าไปเผลอนะครับพาคิน2ยกเป็นพระเอกยกสุดท้ายไปยืนรับอาวุธเดี๋ยวเป็นเรื่องเดี๋ยวงานเข้านะครับเพราะฉะนั้นต้องสาดต้องโต้ต้องสวนครับพยายามจะเอาแผลแตกคืนเหมือนกันนะครับหลิวเหมาตงครับโดนหมัดของภาคินหน้าหงายไปนะครับซ้ายหน้าสาดไปเรื่อยๆครับภาคินแม่ทีมงานของภูเก็ตท็อปทีมนี่ต้องยอมรับว่าคัดเลือดใช้ได้เลยครับหยุดแล้วนะครับดูการคัดเลือดนะครับแม่จะแบ็คคิกครับโดนครับโดนสวนคืนเลยครับใช้บ่อยๆพาคินก็บอกจำได้แล้วอุ้ยโดนถีบไปที่หน้าครับพาคิน2ครั้งเลยลูกถีบที่ต้องระวังนะครับถีบเข้ากระโดงขาก็น็อกได้นะครับถีบเข้ากระเดือกนี่ก็ชักได้เหมือนกันครับมีนักมวยหลายๆรายครับโดนนะครับโดนชาวต่างชาติถีบแบบนี้นะครับพาคินบอกขอไต่ให้เต็มปากเต็มคำหน่อยครับมาถีบหน้าผมได้ยังไงแล้วก็ขวายาวไว้ครับไปเข้าไปครับโอ้โดนหมัดสวนมาเหมือนกันครับหลิวเหมาตงยังวางใจไม่ได้ครับพาคินแม่ทีมสองรายที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าสภาพร่างกายจิตใจนี่แข็งแกร่งมากครับรอเวลาเท่านั้นครับแบบนี้อยู่ที่การเสริมเขี้ยวเล็บอยู่ที่การฝึกฝนแล้วนะครับนี่เป็นความโชคดีของนักมวยไทยครับหัดมาตั้งแต่อายุ5ขวบ6ขวบครับถ้าฝึกพร้อมๆกันนี่แม่กระดูกต้องบอกว่าสู้เขาไม่ได้แน่ครับความแข็งแกร่งเห็นชัดเจนครับมวยจีน
แข็งแกร่งมากครับคุณมรุตเราต้องยอมรับในจุดนี้นะครับเขาเรียนรู้ได้เร็วนะครับครับหยุดยันไว้ครับไม่ยอมให้ดิวเหมาตรงเข้ามาครับพาคินเตะจนหน้าแข้งช้ำนะครับพูดง่ายๆนะครับเขายังสวนด้วยกับปั้นครับอ้าวกระแทกขวาโอ้ยมีเสียวครับยังมีเสียวอยู่นะครับกับปั้นของหลิวแม่อย่าประมาทครับเอาละครับอ้าวอ้าวอ้าวอย่าหาเรื่องอ้าวเรียบร้อยครับนี่แหละครับอะไรก็เป็นไปได้หมดครับโดนนับยกสุดท้ายด้วยครับโอ้เลือดกำเดาทะลักอยากโผล่จมูกครับและเวลาที่เหลือครับน่ากลัวเหลือเกินครับเคยเสมอกันมาล่วงลำตัวต้นขายุ่งแล้วครับแบบนี้สับสอกบวกด้วยต้นขาอยู่ไม่อยู่ครับเวลาที่เหลือต้นขาครับยาแตกครับนับอีกทีหนึ่งโอ้เหลือเชื่อครับเหลือเชื่อจริงๆครับนี่นะครับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์เหลือเชื่อครับไม่รู้จะบรรยายยังไงครับโอ้อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับแม่อีก20นาทีจะเข้าป้ายอยู่แล้วครับพาคินไปพลาดนะครับโดนบัตรแล้วก็ซูมแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นเลยครับโอ้เหลือเชื่อจริงๆครับนี่แหละครับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์ต้องชื่นชมหัวใจของเขาครับอย่างที่ผมเรียนไว้ครับร่างกายสรีระที่เขาแกร่งจริงๆครับนี่ครับเข้ามาแสดงสปิริตแล้วนะครับก้มลงกราบเลยครับโอ้โหเหลือเชื่อจริงๆครับเกินบรรยายครับแบบนี้ขอบริการภาพช้าดีกว่าครับภาพแบบนี้ไม่ต้องดูครับไม่เป็นไรครับทีมผสมพยาบาลเราแข็งแรงครับมืออาชีพอยู่แล้วครับขอภาพช้าอีกทีครับภาพนี้ตัดไปเลยครับไม่เป็นไรครับเป็นหน้าที่ของผสมพยาบาลอยู่แล้วครับเจ้าหน้าที่ผสมพยาบาลพร้อมครับทีนี้ลักกาหลังเท่าทีหนึ่งครับหลิวเหมาตรงแม่ขออีกทีครับลักกาหลังจับทันหรือเปล่าแน่นะครับบอกเลยครับต้องระวังหมัดของหลิวเหมาตรงครับโดนศอกครับแรกๆก็สวนกันไปสวนกันมาครับดูนะครับจุดไหนที่โดนครับไปโดนกำปั้นก่อนครับหลังจากนั้นครับเดี๋ยวดูนะครับมีอยู่ช็อตนึงครับโดนหมัดเข้าไปซึมเลยครับนี่ครับเคาะท้องลูกนี้ครับมีอาการจุกแล้วครับหลังจากนั้นมาเป็นชุดเลยครับลงต้นขาก่อนครับนี่ครับยังยักคิ้วหลิวตาอยู่ได้ครับเจอศอกดอกนี้เข้าไปครับหล่นต่อหน้าผู้บรรยายครับนี่ครับหมัดนี้เข้ากกหูนะครับเจอฮุกซ้ายเข้าไปครับนึกหมัดได้หมัดนึกแข้งได้แข้งเลยครับพาคินตอลงูนี่ครับโดนเข้าไปกกหูเต็มๆครับนี่ครับที่มาที่ไปหูดับตัดไหมครับแบบนี้ครับดูครับปังเข้าไปครับนี่ครับเมาเลยครับลูกนี้แล้วก็เสริมด้วยครับเตะบริเวณต้นขาครับ1จึกยังไม่อยู่ครับแล้วดูจึกที่2ครับป้าบเข้าไปยอมเลยครับพากินยอมสยบแต่โดยดีครับเหลือเชื่อจริงๆครับไปพบแมทธิวดีนครับโอ้โหคู่3จบลงเรียบร้อยนะครับผมก่อนที่ประกาศผู้ชนะนะครับยินดีด้วยนะฮะกับฝ่ายแดงนะฮะได้รับเงินรางวัลพิเศษนะฮะจากผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมรีไวฟ์ทำให้คู่ต่อสู้มีแผลแตกได้ครับแต่ที่แน่นอนครับผู้ชนะของเรา TKO in round number 3 the blue corner with a fabulous comeback win and knockoutThe final seconds of round. Whoa! The final seconds of round three, celebrating with a spectacular backflip in our ring. Also, สุดยอดมากครับผมกำลังจะหมดยก3แล้วนะครับผมกลับมาชนะได้ชนะน็อกพาคินไปเรียบร้อยนะครับผมสุดยอดจริงๆฮะแล้วมวยจากประเทศจีนคนนี้นะฮะอายุเพียง18ปีนะฮะต้องรอคอยดูผลงานของเขาในไฟต์ต่อไปโอ้โหอึ้งกันทั้งสนามจริงๆเลยรวมถึงพิธีกรด้วยคู่4จะสู้คู่นี้ได้หรือเปล่าแล้วฮะเราต้องมาลุ้นกันดูเพราะเป็นการชกในพิกัดน้ำหนัก60กิโลกรัมครับโมร็อกโกเจอประเทศไทยกับโมร็อกโกคนนี้นะครับสู้ไม่ถอยร่างกายแข็งแรงแน่นอนฮะต้องเจอกับนักมวยที่เก๋าและมีชื่อเสียงระดับประเทศจะมันขนาดไหนรอดูช่วงหน้าคู่4แน่นอน